بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านพี่น้องรู้ไหมคำว่าสลามและเวลาเราบอกคำความหมายของมันเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าเฉพาะผู้ศรัทธาเพราะว่าสลามเนี่ยให้ได้เฉพาะผู้ศรัทธาอย่างเดียวคนต่างศาสนิกให้ไม่ได้ฉะนั้นคำนี้เนี่ยมันมีค่าแล้วก็เหมาะสมแล้วที่จะให้กับผู้ศรัทธาเพราะคนไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมขอความคุ้มครองต่ออะไรนะขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านมันเป็นคำที่ถูกห้ามแต่คำนี้เนี่ยอิสลามห้ามให้กับคนต่างศาสนิกแต่ก็มีคนมุสลิมบางกลุ่มเอาของที่เป็นอิสลามเนี่ยไปปนกับของต่างศาสนิกเขาทำบุญขึ้นเสาเอกเสาโทเราก็ไปทำให้เขาเพราะอะไรรู้ไหมอ๋อเขามาทำในที่แขกแล้วเราไปทำอะไรอ่ะไปขอกับใครขอเพื่ออะไรไปขึ้นเสาเอกเสาโทให้กับอาแปะจะทำโรงงานเขาเรียกอะไรนะไอเต้าหู้ไปกันเต็มเลยไม่พอพี่น้องทำยังไงก็ได้ให้เขารักดอกไม้เขาเอามาให้ก็เอาดอกไม้โรยในหลุมด้วยโรยไม่พอมีน้ำขันสีขาวดีนะแตกต่างกับบาทมีขันสีขาวอันหนึ่งมีใบมะยมชุบๆแล้วก็นี่ด้วยอัลลอฮ์พี่น้องเข้าไปดูใน YouTube พี่น้องเข้าไปดูใน YouTube ผมเห็นแล้วตกใจใส่โต๊บขาวใส่หมวกขาวมีชื่อเสียงพรมน้ำหัวเสาดอกไม้โรยในเสาตังโยนก้นหลุมพี่น้องแล้วเวลาตังโยนก้นหลุมเนี่ยยังไงรู้ไหมเพื่อเป็นเสาเข็มแบงค์20น่ะนะเป็นเสาเข็มนี่แหละพี่น้องแค่คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยใช้ได้เฉพาะผู้ศรัทธาอย่างเดียวคนอื่นไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยไม่ได้คุยเรื่องนี้แต่จะคุยเรื่องว่าเหตุการณ์วันกิยามะห์พวกเรานี่รอแล้วจริงๆเนี่ยตามอายุไขของผมเนี่ยดูหน้าตากับรูปแล้วยังไม่น่าตายยังน่าอยู่ต่อเพราะอ้วนๆและน่ารักอย่างนี้ต้องอยู่นานๆใช่ไหมใช่มันต้องอยู่ให้นานอย่าเพิ่งตายแต่รุ่นจะตายนะรุ่นไหนเอารุ่นไหนดีรุ่นนี้อยากตายยังอยากไหมอยากเราจะตายตอนไหนตายตอนลูกหลานเกียรติตายตอนที่ไม่มีประโยชน์กับสังคมแล้วอัลลอฮ์เอาฉันตายไปเถอะนะขอแบบนั้นนะอยู่จริงๆอยากตายกูอยากจะตายอย่าอยากให้อยากตายตอนไหนนบีบอกอัลลอฮุมมาอาจีนีมากานะตินฮายาตุคอยรอลีอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะนู่นและนานๆหน่อยถ้าการมีชีวิตอยู่มันดีกับฉันมันดีนะวะตาวาฟานีให้ฉันตายไปเถอะอิซากานะติลวาฟาตุคอยรอลีถ้าการตายมันดีกับฉันถ้าอยู่กับลูกหลานไม่เอาข้าวให้กินเลยดูโต๊ะอีกโต๊ะนี่วุ่นจังเลยอัลลอฮ์วันไม่ได้ทำอะไรได้แต่บนกูอยากตายนะอย่างนี้ค่อยตายนะถ้าตาบได้ละโต๊ะอย่าเพิ่งตายนะโต๊ะต้องอยู่นะลูกก็บอกมะอย่าตายเร็วนะอยู่นะมีคำพูดอย่างนี้จากลูกไหมถ้าไม่มี
คิดได้แล้วดูอาต้นนี้เริ่มเอามาใช้ได้แล้วถ้าตราบใดลูกยังบอกมะกินนี่สิบำรุงร่างกายมะอยู่อย่างนี้นะกินข้าวอันนี้นะกินข้าวเกษตรนะกินปลาโอเมก้านะกินอย่างนี้แสดงว่ายังไม่อยากให้ตายเอามาเนี่ยประตู3เข่ง10นี่แหละกินไปเถอะข้าวหอมมะลิกับข้าวขาวให้นั่นแหละมะชอบแล้วก็เสื้อผ้าไม่เคยซื้อให้เลยอันเนี้ยแววอยากให้ตายอันนี้แววมานะแววเพราะคนเนี่ยบางทีมันพูดไม่ออกมะตายไปเถอะแต่ให้ดูสภาพของลูกกับหลานว่ามันอยากให้กูอยู่หรืออยากให้กูตายนะครับต้นเนี้ยมันเป็นอิสลามผมก็อยู่บอกกับลูกแล้วผมปลูกกระต๊อบไว้อันนึงกว้าง4ยาว5เมตรกว้าง4เมตรยาว5เมตรมีห้องน้ํา1อันลูกไล่เมื่อไหร่กูมีที่อยู่มึงไล่เถอะกูผมก็ดูบ้านแล้วปลูกในบ่อในบ่อเนี่ยผักบุ้งมันขึ้นง่ายแล้วก็มีปลาเอาเลยไล่ย่อเลยย่อไปตกปลาก็ได้มีผักบุ้งกับปลาพอแล้วนะครับเรากระตุนหน่อยตอนที่เรายังบรรยายได้น้ำปลาตุนให้หนักกะปิตุนให้หนักไม่มีอะไรทำก็กะปิปลาเคยกินหรือเปล่าเอากะปิมาเอาหัวหอมมาหั่นพริกขี้หนูซอยบีบมะนาวเคยไหมอันนี้รุ่นเดียวกันเอ้าพอคืนละเรามาดูเหตุการณ์วันกิยามะห์เราต้องเรียนรู้อายะห์กุรอานเหตุการณ์ต่างๆของแท้พี่น้องต้องฟังจากกุรอานฟังคนเล่าไม่ได้หรอกไปฟังนี่นะอยุธยาเนี่ยแตกตอนนั้นนะดีนะอ๋อเจ้าไปเขียนบันทึกใหม่เสร็จเลยสิใช่ไหมผมถามนักเรียนวันนั้นไปบรรยายที่ภูเก็ตถามเด็กเข้าค่ายใครดูอเจ้ามั่งปุ๊บหมดเลยแล้วตอนนี้ใครดูอเจ้ามั่งไม่ได้ดูเลยมาเข้าค่ายใครดั้งดูอเจ้ากับมะบ้างปุ๊บหมดเลยอ๋อแสดงว่ามะมันดูทั้งหมดเลยนะครับอ้าวซูเราะห์อัลวากิอะห์นะครับซูเราะห์อัลวากิอะห์จะพูดถึงเหตุการณ์วันกิยามะห์ว่าวันกิยามะห์มันจะมีอะไรเกิดบ้างดูนะครับเอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอิซาวะกออะติลวากิอะห์เมื่อวันกิยามะห์เกิดขึ้นเราคงอยู่ไม่ทันหรอกเพราะสัญญาณที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมันยังมาไม่ครบสัญญาณใหญ่ฉะนั้นพวกเราสบายใจได้พวกเราตายก่อนวันกิยามะห์เพราะสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยมันมีสัญญาณเล็กทั้งนั้นเลยมาสัญญาณใหญ่ๆดัจญาลยังไม่มาเลยแล้วก็อะไรอีกยะญูจมะญูจยังไม่มาเลยนบีอีซายังไม่มาเลยแล้วก็อิหม่ามมะห์ดีก็ยังไม่มาเลยกิยามะห์ยังไม่เกิดต้องคนเหล่านั้นมาก่อนกิยามะห์ถึงจะเกิดตัวชะกาดก็คืออะไรดัจญาลดัจญาลนี่มันทำอะไรได้หมดนะอัลลอฮ์มันอยากจะให้นั่นเป็นนี่เป็นนี่มันได้คนเชื่อแต่ผู้ศรัทธาไม่เชื่อและผู้ที่จะตาปราบดัจญาลให้จำไว้เลยนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาอัลลอฮ์ไม่ให้ตายหลังจากถูกตามฆ่าอัลลอฮ์ยกนบีอีซาขึ้นสู่ฟ้าฟ้าอัลลอฮ์จะให้นบีอีซาลงมาอีกครั้งหนึ่งมาเพื่อประกาศศาสนาบนแนวทางของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นคนที่จะปราบดัจญาลคือนบีมูฮัมมัดเขาบอกอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าวันกิยามะห์จะเกิดอะไรบ้างอิซาวะกออะติลวากิอะห์เมื่อวันกิยามะห์มันเกิดขึ้นไลซะลิวักอะติฮากาซิบะไม่มีใครเลยจะปฏิเสธโอ้ยไม่ใช่เพราะเห็นกับตาแล้วไม่มีใครปฏิเสธได้เลยวันกิยามะห์วาลาเกิดขึ้นแล้วคอฟิดอตุรอฟิอะหรือคอฟิดอก็จะมีประชาชาติเนี่ยกลุ่มหนึ่งต่ำต้อยกลุ่มหนึ่งสูงส่งเราจะอยู่กลุ่มไหน
เราจะอยู่กลุ่มไหนเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังคอฟีดอรอฟีอามีทั้งกลุ่มต่ำต้อยและก็กลุ่มที่สูงส่งอิซารุจติลอัรดุรัจจาแผ่นดินจะไหวไปหมดเลยมันไม่ใช่ไหวที่นางาซากิไหวที่ละญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำไมแผ่นดินไหวบ่อยรู้ไหมพี่น้องมันอยู่ตรงแกนกลางของโลกญี่ปุ่นจะไหวกับเพื่อนแหละประเทศไทยยังประเทศไทยแค่4เรกเตอร์1เรกเตอร์2เรกเตอร์ถ้า6เรกเตอร์แล้วก็ดารุสลามพังไม่มีแล้วเดี๋ยวเรียนเต้นถ้า5เรกเตอร์6เรกเตอร์แล้วก็ดารุสลามแล้วก็อ๋อนี่เลยนะครับเอ้าเมื่อแผ่นดินไหวแล้วบางคนก็บอกเนี่ยนะแผ่นดินไหวเนี่ยนี่แหละมันทำบาปกันเยอะนี่พวกปากพ้อยอย่าไปสันนิษฐานอู้ญี่ปุ่นเนี่ยนะดูมันอย่างนั้นมันอย่างงี้มันอย่างงั้นอัลเลาะห์แล้วไอ้หนักกับญี่ปุ่นล่ะทำไมไม่เห็นมันไหวเลยพวกยุโรปอ่ะพวกฮอลไออะไรเขาเรียกอะไรประเทศหนาวๆอ่ะนอร์เวย์อะไรพวกนั้นน่ะญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวไหวถ้าเราติดตามข่าวต่างประเทศนะวะบุสซะตินยิบาลุบัสซาวันกิยามะห์เวลาเกิดขึ้นแล้วภูเขากระจายหมดเลยไอ้ภูเขาที่เราเห็นนี่แหละเพราะอัลเลาะห์เล่าให้ฟังว่าโลกนี้อยู่เนี่ยเพราะเดิมทีเดียวก็วันยิบาลุเอาตาดาภูเขามันคือเสาเข็มมันไม่เคลื่อนเพราะมันมีภูเขาก็สั่นยากแต่วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้ภูเขากระจายเลยนะครับกระจายหมดเลยไม่เหลือเลยฟะกานัตฮะบาอัมมุมบัสซามันแตกกระจายแบบไหนเป็นผุยเลยเป็นผุยผงหมดเลยเวลาเป็นผุยผงหมดแล้วเนี่ยพื้นแผ่นดินจะเรียบเลยพี่น้องพื้นแผ่นดินนี่จะเรียบหมดเลยไม่มีภูเขามันจะเรียบไม่มีเนินไม่มีอะไรเรียบเวลาเรียบแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ยังไงเราขอดุอาอย่าเจอเลยนะครับวันกิยามะห์น่ะเพราะวันกิยามะห์นี่ไม่น่ากลัวไม่น่าดูหรอกแต่เราก็ไม่อยากจะเจอโรคภัยไข้เจ็บด้วยแค่โรคภัยไข้เจ็บก็แย่อยู่แล้วพี่น้องรู้ไหมเมื่อวานไปบรรยายที่ริยาดิสุนันท่าน้ำนนผมบอกกับคนที่นั่นว่าอยากจะมีอีมานไหมอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนไปโรงพยาบาลแล้วไปโรงพยาบาลของรัฐแค่ไปตอนเช้ากับเที่ยงเห็นไหมลำบากไหมไปรอเพราะตังค์น้อยดีไม่ดีถึงบ้าน3โมงเย็นเวลาอยากจะรู้ให้อิหม่ามมันเพิ่มทำไงเดินไปห้องผู้ป่วยหนักและคราวนี้แหละครับแทบจะสูญหยุดเลยอัลเลาะห์เรานี่ยังกินน้ำพริกได้นะต้มข่าไก่ได้นะแกงเรียงน้ำเต้านะนี่มาเช้านี่บอกมะอยากกินเรียงแกงเรียงน้ำเต้าที่มันใส่กะทิแล้วไม่เอากะทิตลาดเอามะพร้าวต้นตัวเองอะมาผมจัดให้มาผม80แล้วอย่างนี้น่าให้ตายไหมอย่าตายเลยแกงเรียงสอยมะพร้าวลูกทำไงนอนเอกเนกเสร็จยังละมะเสร็จยังลูกเดี๋ยวกำลังคันมาอย่างนี้น่าตายไหมไอ้ที่น่าตายนะใครอัลลอฮ์ความเป็นแม่พี่น้องเอาหมอให้ผมอายุ80ลูกมาไกลลูกเป็นโต๊ะครูอย่าทำอะไรลูกโต๊ะครูลูกเทวดานอนเอาหมอนเอาพัดลมเปิดให้มะทำไงแม่ยังก็แม่เบี้ยเคยดูแม่เบี้ยไหมแล้วเสื้อกระหิ้วด้วยอัลลอฮ์บีบหันน้ำเต้าอัลลอฮ์พี่น้องอร่อยมากเลยแกงเรียงน้ำเต้าแล้วกะทิมันหอมมากๆนี่กินมาแล้วกินกับอะไรปลาทูตัวเล็กๆ
บอกอย่าเอาอยากจะย้อนอดีตไอ้ที่ว่า3เข่ง10เนี่ยตัวเล็กละทอดให้กรอบหน่อยจะกินทั้งหัวเล่นไป3ตัวเออนั่นแหละบอกอย่าซื้อตัวใหญ่นะตัวใหญ่มันๆอย่างเดียวตัวใหญ่เคยกินแล้วอยากกินของย้อนอดีตมะจัดอ๋อพี่น้องนี่เย็นนี้เมนูแกงส้มเอาล้อแล้วก็มึงเอ้ยแล้วจะไปไหนรอดสูตรเราก็อยู่นี่อย่างนี้มะหน้าตายไหมไม่ต้องตายมะแบบนี้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อะฉะนั้นชีวิตของเราอยากเพิ่มอีมานไปโรงพยาบาลแล้วพี่น้องจะเห็นคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลบางคนเอาอะไรกอกไอ้ข้าวเขียวๆกอกใส่สายไอ้บางคนหมอเพิ่งตัดลำไส้มาเป็นมะเร็งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรานั่งสบายเลยยังไม่ต้องถึงวันกิยามะห์นั่นพวกอยู่โรงพยาบาลน่ะอยากจะให้ถึงกิยามะห์พรุ่งนี้เอาล่ะไปดูผู้ป่วยหนักๆนะพี่น้องแล้วดูอีมานเราจะเพิ่มไหมอัลลอฮ์เวลาอิหม่ามเพิ่มนะมึงเอ้ยคราวนี้พออ่านกุรอานกันแหลกแล้วยาซีนวันกุรอานินฮะกีมอินนะกะละมินันมาพักบ้างยาซีนวันกุรอานินฮะกีมกูกลัวกูกลัวนะครับนี่พวกเราอ่ะยังไม่เห็นภาพแบบนั้นเอ้าต่อมาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่ายังไงเหตุการณ์วันกิยามะห์วะกุนตุมอัสวาญันซาลาซะแล้วอัลลอฮ์ก็จะแบ่งมนุษย์แบ่งประชาชาตินี่ออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่1คือไงฟะอัสฮาบุลไมมานะติมาอัสฮาบุลไมมานะกลุ่มที่1กลุ่มทางขวาแล้วอัลเลาะห์ก็ถามมูฮัมมัดเจ้ารู้ไหมกลุ่มทางขวาคือกลุ่มแบบไหนอ๋อกลุ่มพวกนี้วันๆจ้องแต่ทําความดีพวกนี้คือกลุ่มชาวขวาและจ้องจะทำแต่ความดีแล้วได้รับคำได้รับบัญชีมือขวาด้วยฉะนั้นวันนั้นมันเป็นวันที่เวลาอัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งมาเลย3กลุ่มกลุ่มชาวขวาแล้วชาวขวารู้ไหมคือพวกไหนคือพวกที่รับบัญชีมือขวาแล้วก็มันแต่ทำความดีอีกกลุ่มหนึ่งว่าอัสฮาบุลมัชอะมะติมาอัสฮาบุลมัชอะมะกลุ่มหนึ่งกลุ่มทางซ้ายกลุ่มนี้ชอบทำความชั่วชอบนินทาคนชอบทำความชั่วพวกนี้จะรับบัญชีมือซ้ายนี่เหตุการณ์วันกิยามะห์เอาอีกกลุ่มหนึ่งว่าอัสฮาวัสซาบิกูนัสซาบิกูนพวกมาก่อนพวกที่มาก่อนก็คือพวกยุคก่อนๆเนี่ยที่นบีบอกว่าดีๆพวกดีๆนี่พวกอยู่หน้าเลยตรงกลางเลย1ขวา2ซ้าย3อยู่หน้าพระพักของอัลลอฮ์เลยจะมา3กลุ่มวัสซาบิกูนัสซาบิกูนอูลาอิกัลมุกอรบูนพวกนี้พวกใกล้ชิดกับอัลลอฮ์พวกนี้จะหมั่นทำความดีแล้วพวกนี้จะไปสวรรค์เลยเข้าสวรรค์ก่อนแต่พวกเราล่ะสุลละตุมมินัลอาวาลีนอัลลอฮ์บอกว่าคนยุคก่อนๆที่ศรัทธาน่ะเขายอมตายยอมอะไรเพื่อนบีเพื่ออิสลามพวกนี้เข้าสวรรค์ก่อนเลยแล้วเยอะด้วยมีจำนวนเยอะสมมุติยกตัวอย่างในยุคของนบีและหลังจากนบีต้นๆเนี่ยมีอยู่แสนคนก็น่าจะได้เข้าสวรรค์เลยสัก 95,000 สมมุติยกตัวอย่างง่ายๆวะกอลีลุมมินัลอาคิรินแล้วก็มีส่วนน้อยยุคหลังๆได้เข้าสวรรค์ยุคเราเนี่ยยุคเราสมมุติมีแสนหนึ่งเข้า 50,000 เข้า 50,000
อยากเป็นหนึ่งใน 50,000 ไหมอยากไหม 50,000 เข้านะอยากเอานับก่อนดารุสลามเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 30คนรวมผม31เราต้องนับพวกเราก่อนเราจะได้มีกำลังใจเพราะอัลลอฮ์บอกว่าในยุคหลังๆนี่ได้เข้าสวรรค์น้อยหุยใครวะสมมุติแสนหนึ่งอัลลอฮ์จัด 50,000 เอาไม่ต้องแสนหนึ่งก็ได้ในนี้30คน25คน5คนได้เข้าอีก25คนไม่ได้เข้าใครจะเป็นหนึ่งใน5ยกมือโอ้ยรีบยกเลยนะอยากเข้าสวรรค์ก่อนฉะนั้นอัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วเราถ้าเรามีพี่น้องไปถึงวันนั้นมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันไม่มีสิทธิ์แก้ไขเลยใครจะมาทำอะไรอยากจะกลับไปอยู่ดุนยาอีกครั้งหนึ่งจะไปทำความดีจะไปบริจาคไปอะไรกลับได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วพวกมูนาฟิกบอกอัลลอฮ์ขอฉันกลับไปเถอะอัลลอฮ์บอกกัลลาไม่จริงหรอกเพียงแต่เป็นคำพูดฮุวากออีลนพูดอย่างนั้นแหละเวลาไปจริงๆกับบ่าวเหมือนเราเนี่ยแหละพี่น้องเวลาเราฟังศาสนาผมเนี่ยนะตอนที่ได้ยินข่าวว่าพี่ตายอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยผมเนี่ยอยากจะละหมาดคืนนั้นนะตะฮัจญุดเอ้ยสุญูดเอ้ยไปนี่ไม่เอาแล้วทำความดีเยอะเวลาคืนที่สองอีกแล้วเหมือนเดิมทำไมมันขี้เกียจก็นั่งถามตัวเองเฮ้ทำไมเราขี้เกียจนะเมื่อคืนอีมานยังขึ้นอยู่เลยตาหัดหยุดแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮ์เวลาคืนสองกูไม่ไหวแล้วกูแย่แล้วกูนอนซุบฮ์ตื่นเจ็ดโมงเช้าอย่างนี้หน้าเข้าไหมพูดให้ดีพูดให้ดีหน้าเข้าแต่นั่นเขาเรียกผิดแบบไม่ตั้งใจแต่เวลาจะไปขึ้นเครื่องบินดิอย่าลืมนะตั้งนาฬิกานะตั้งนาฬิกาเดี๋ยวพลาดเพราะต้องตื่นตีสี่ออกจากบ้านเครื่องบินออก6โมงตั้งนาฬิกาแต่เวลาซุบฮ์ปล่อยมันเถอะเอาตามหะดีษตื่นป่าไหนละหมาดป่านั้นอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้นะครับอ้าวดูต่อมาอีกซูเราะห์นึงอัลกอชิยะห์อัลลอฮ์ก็บอกว่าฮัลอาตากะหะดีซุลกอชิยะห์ข่าววันกิยามะห์ได้มาถึงเจ้าแล้วใช่ไหมบอกกับนบีมุฮัมมัดวูยูฮุยยามาอิซินคอชิอะวันกิยามะเนี่ยจะมีใบหน้าของไลลาไอใบหน้ามีคนจำนวนเยอะมีใบหน้าที่เยเกลองทำหน้าแบบเหม็นขี้สิลองทำหน้าแบบเหม็นขี้หน่อยแต่อัลลอฮ์บอกไงอามีลาตุนนาซิบะใบหน้าเยเกเนี่ยเป็นใบหน้าเหมือนคนแบกของหนักอะทำงานหนักมาทั้งวันอะหน้าแบบไหนอะผมไม่อยากจะทำมันออกกล้องมันอายใบหน้าอัลลอฮ์บอกเหมือนใบหน้าของคนที่ตากตำทำงานหนักมาในวันนั้นคนที่มีหน้าแบบนั้นคือพวกไหนตัสลานารอนฮามียะพวกนี้ถูกนำตัวเข้าสู่ขุมนรกที่มันร้อนแล้วเข้าไปในนรกนี้ในนรกนี้มีอะไรตุสกอมินไอนินอานียะเข้าไปแล้วถูกจับอ้าปากเอาน้ำร้อนเดือดๆที่มันไม่มีองศาให้แล้วมันทะลุหมื่นฟาเรนไฮต์แล้วกอกปากที่ร้อนจัดๆน่ะกอกปากอย่างเดียวเหรอลวกทั้งตัวนี่พวกเข้านรกนี่แค่ส่วนหนึ่งนะนรกของอัลลอฮ์มีหลายขุมนะตุสกอมินไอนินอานียะไลซะละฮุมตออามุนอิลลามินดอรีวันนั้นที่อยู่ในนรกพี่น้องไอ้น้ำที่ไม่อยากดื่มก็ต้องดื่มเพราะมันหิวเขานี่ในนั้นมีอะไรต้นหนามและต้นหนามต้นเนี้ยพี่น้องยางของมันหรืออะไรนะเขาเรียกยางใช่ไหมต้นไม้มันก็จะมียางอะหยดเดียวถ้าลงมาบนโลกนี่ขมทั้งหมดอะแล้วเราคิดดูสิ
ว่ามันจะขนาดไหนที่เราต้องกินไม่กินก็ไม่ได้หิวเวลาหิวกินแล้วกินเข้าไปโอ้โหมีแต่ทรมานขมกระสุดและร้อนกระสุดและลายุสมินูวาลายุกนีมินยูกินเข้าไปแล้วไม่ได้ทำให้อิ่มไม่อ้วนแล้วก็ไม่ได้ให้กระหายหายหิวเลยโอ้หลอกินเข้าไปแล้วยิ่งหิวกินแล้วยิ่งหิวนั่นแหละพี่น้องสภาพของวันกิยามะคนที่เข้านรกนี่อัลลอฮ์เล่าแค่นี้นะแต่ยังมีอีกเอาคนชาวสวรรค์บ้างเพราะเวลามันหนึ่งชั่วโมงตอนนี้มีกี่นาที35แล้วเอ้าไปดูอีกกลุ่มหนึ่งวันกิยามะวูยูฮุยยาวมาอิซินนาอิมาอัลลอฮ์กลุ่มนี้ใบหน้าเบิกบานยิ้มแย้มอัลลอฮ์เพราะเขารู้ไงว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทุกคนจะมุ่งไปที่ทุ่งมาชัรเวลาไปอยู่ที่ทุ่งมาชัรอัลลอฮ์จะสอบเรียงคนเลยมามาชื่ออะไรชื่ออะไรฮัจญะโอ้โหยูซุฟเลยทีหลังทีหลังเพราะดูก่อนไอ้พวกข้างหน้าโดนอะไรอัลลอฮ์หนีได้ไหมหนีได้ไหมมึงเอ้ยเดี๋ยวกูพาอะไรพาจรวดไปด้วยเดี๋ยวเวลาผมตายเผาจรวดนะเผาจรวดเดี๋ยวเวลาตายแล้วเวลาอัลลอฮ์จะสอบสวนกูไม่อยู่แล้วโอ้โหหนีพ้นไหมไม่พ้นคราวนี้ใบหน้าคนเวลาฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะเดินมุ่งหน้าไปตั้งแต่ยุคนบีอาดัมกี่หมื่นกี่ล้านคนจะไปรวมที่ทุ่งมาชัรเวลารวมกันแล้วอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนด้วยตัวพระองค์เองเลยแต่ตอนอยู่ในกุโบใครสอบมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์สอบก่อนนบีบอกใครอยู่ในหลุมศพรอดอาคิเราะห์รอดถ้าใครอยู่ในหลุมศพเปี้ยง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 ไม่รอดอาคิเราะห์รอดไหมไม่รอดแล้วพวกเรารอดไหมรอดเราดารุสสลามรอดเพราะดูใบหน้าแล้วชาวสวรรค์หมดเลยเนี่ยดูหน้าแล้วเนี่ยหน้ายิ้มแย้มอัลลอฮ์อยู่ดุนยายังยิ้มแย้มแต่ถ้าลงเวทีแล้วนินทาผมก็หน้าเหยเกเดี๋ยวดูลองทดสอบกันสิว่าใครจะไม่นินทาผมเดี๋ยวให้เลิกปุ๊บผมขึ้นรถปั๊บนินทานะครับยกโทษให้ดารุสสลามยกให้ผมก็รู้แล้วอย่างเก่งกับนินทาผมไอ้อ้วนมึงว่าอาจารย์ยูซุฟน่ะอ้วนขึ้นเปล่าวะดำหรือขาววะอ๋อมีสองเรื่องนี่แหละผมดูแล้วเอ้าเวลากลุ่มนี้บอกวูยูฮุยเยามาอิซินนาอิมาหน้าเขานวลพองลิซายฮาโรดียาพึงพอใจอัลลอฮ์เนี่ยเนอที่เราละหมาดมามันดีอย่างนี้หรอที่เราบวชมาอัลลอฮ์ดีอย่างนี้หรอพึงพอใจกับการงานตัวเองอัลลอฮ์ดีใจจังเลยได้นินทาบังหวังได้นินทาทนายกรีมพุงใหญ่ได้นินทามูบารอกแก่เร็วเหลือเกินไอ้อย่างเงี้ยอย่างงี้ดีใจไหมอย่างงี้น่าจะยังไงโอ้โหนะครับแต่คนได้เข้าสวรรค์เวลาพึงพอใจหน้าเบิกบานฟีจันนาตินอาลียาอัลลอฮ์จะให้ไปอยู่ในสวรรค์สูงสุดเลยสวรรค์สูงสุดคือชื่อสวรรค์ฟิดดาวอยากเข้าไหมอะไรไม่อยากอยากหรือไม่อยากไม่ได้ยินเลยทีตะโกนด่าหลานเลยไอ้มัดมึงจะออกไปไหนอยากหรือไม่อยากอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วทำยังไงทำยังไงเอาบอกจะเข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวจะทำยังไงข้อที่หนึ่งละหมาดข้อที่สองบวชข้อที่สามอะไรนะจ่ายซะกาตข้อที่4ฮัจญ์ข้อที่5ยังมีอีก1ข้อฮะบริจาคให้ TM
ข้อที่6ที่ต้องทำเวลาบริจาคให้ TM อย่างเดียวยังไม่พอขอสวรรค์เลยโอ้อัลลอฮ์ขอฉันได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิตดาวด้วยนะขอแบบนี้นะครับแต่ต้องปิดฉากข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6บวชละหมาดซะกาตฮัจญ์ไม่ได้แค่นี้มันยังไม่พอมันต้องบริจาคแล้วบริจาคให้เข้าเร็วเลยแหละเข้าเร็วเดี๋ยวผมอาจารย์มุตฟาจะขอดุอาไปเร็วๆไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมอยู่ที่หลังนะครับเอ้าฟียันนตินอาลียาลาตัสมาอูฟีฮาลากียาเวลาเข้าสวรรค์แล้วไม่มีคำพูดเลอะเทอะแล้วไม่มีแล้วมึงตอบทำไมวะไอ้นี่ดำดำไอ้นี่อัลลอฮ์ดูจมูกแบนแบนคำพูดแบบนี้ในสวรรค์ไม่มีเลยในสวรรค์ไม่มีคำพูดแบบนี้แล้วนะคนเจอกันจะทักทายกันยังไงในสวรรค์อัสสลามุอะลัยกุมใช่ไหมอะไรนะสลามกอลูสลามสลามเจอไม่ต้องเติมอัสแล้วถ้าอยู่ดุนยาใส่อัสด้วยแต่อยู่ในสวรรค์ไม่ต้องใส่อัสชื่อสลามสันติสันติเจอกันเพราะทุกคนไม่นั่นแล้วนะครับลาตัสมาวูฟีฮาลากียาไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระละเรื่องแย่คนนั้นให้โกรธคนนี้ให้โมโหไม่มีฟีฮาไอนุนยาริยาฟีฮาไอนุนยาริยาในสวงสวรรค์จะมีน้ำตาน้ำผุดขึ้นมาแล้วก็ไหลเราก็ทานมันฟีฮาไอนุนยาริยาเวลาเราได้เห็นตาน้ำมันโผล่ขึ้นมาแล้วพี่น้องมันสดชื่นไอ้นู่นอยู่ในรกกินไรน้ำร้อนกินต้นน้ำก็ต้นน้ำแล้วยางของมันเนี่ยขมที่สุดแล้วแต่เรากินน้ำเหล้าที่อร่อยที่สุดเรากินน้ำอะไรน้ำนมที่มันหอมที่สุดสบายแล้วก็อยู่ข้างชายลำธารเนี่ยพี่น้องประดับประดาไปด้วยเพชรนิลจินดาหมดเลยสองฝั่งโคนของมันเนี่ยโคนของแม่น้ำพี่น้องหอมอย่างชะมดเชียงอยากดมเนี่ยผู้หญิงไม่ต้องง้อใครแล้วไอ้บังละหมาดก็ไม่เอาชอบตีไก่มึงอยากตีตีไปจำให้ดีนะครับผู้สามีทำบาปภรรยาไม่เกี่ยวแต่ถ้าภรรยาทำบาปสามีโดนดูดิอัลลอฮ์ให้กับเราขนาดไหนฉะนั้นใครเป็นภรรยาได้สามีดีเข้าสวรรค์ทั้งคู่ได้สามีเกบสามีบุเรมันเข้านรกเราเดือดร้อนไหมเปล่าเลยมึงอยากไปนรกใช่ไหมไอ้มัดกูไม่รู้จะเตือนมึงยังไงแล้วบังอย่าไปตีเลยไก่นะมึงอย่ายุ่งกูเลยนะบังบุรีเผาๆหน่อยนะอย่ายุ่งกูเลยนะบางละหมาดบางทีหึพวกนี้ก็มีอย่างนี้นะภรรยาต้องรับบาปไหมไม่ต้องแล้วภรรยานอนเตรียมตัวฝันไว้เลยสวรรค์เป็นของกูแล้วกูไม่อยากเจอกับมึงแล้วไอ้มัดเอ้ยอัลฮัมดุลิลลาห์กูรออีกเดี๋ยวเดียวกูรออีกเดี๋ยวเดียวเหมือนเรารอคอยลูกโตตอนเล็กๆนี่ต้องทำงานเลี้ยงกว่าจะโตเวลามันโตเมื่อไหร่ละอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกโตมาไปสมัครงานมาเขาให้เดือนละ12,000อัลฮัมดุลิลลาห์มาสอบติดแล้วแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้ไปสอบแล้วเขารับแล้วทำนั่นทำอัลลอฮ์อาจารย์ลูกฉันทำงานอยู่สนามบินอาจารย์ลูกฉันรีบโทรมาเล่าเลยความดีใจของแม่เราอะนี่แค่ดุนยาแล้วสวรรค์ล่ะเรานอนอยู่ใช่ไหมกึมภรรยาสามีถามมึงดอนยิ้มอะไรวะมึงชอบใครเหรอถึงยิ้มจังเปล่าบังฉันนอนถึงสวรรค์เพราะว่าฉันเตือนบังแล้วนะบังอยากจะรู้ไหมจิบกูนะอ่านขึ้นมาเลยบังบังฟังแปลไปเรียนมาที่ดารุสสลามฮัลอาตากะฮดีซุลกอชียาบังรู้ไหมข่าวข่าววันกิยามะห์ได้มาถึงแล้วใช่ไหมวูยูฮุยยามะอีซินคอชีอะมีพวกหน้าตาเยเก
พวกนั้นพวกอะไรอามีละตุนนาซิบาเหมือนพวกทำงานหนักมาเอ้าทำงานหนักก็ดีดิเปล่าบางพวกตีไก่พวกตีไก่มึงเอ้ยมันเตะกุรอานกระจายนะครับแปรเราน่ะต้องฉลาดนะเป็นภรรยาไอ้ซูเราะห์ต้นเนี่ยหาเทปเปิดในบ้านต้องดังเปิดบ่อยๆฮัลอะตากาดีซุลกอชิยะวูยูฮุยยาวมัยซินคอชิยะอามิละตุนนาซิบะตัสลานารอลฮามิยะเข้านรกเจอไฟร้อนแรงโอ้ยปิดกูบอกมึงให้ปิดแล้วพวกตีไก่วันกิยามะห์เจอไงอัลเลาะห์จะจับพวกเนี่ยชนหมู่วิ่งชนกันตุ้มเลือดนี่ให้ไหลวิ่งอยู่นั่นแหละไปไม่ได้มันต้องวิ่งชนกันน่ะเวลาวิ่งชนกันแล้วหยุดได้ไหมไม่ได้เลือดนี่นองไก่นองขนาดไหนไอ้วะนี่หนักกว่าพวกเอาไก่ตีกันเอาควายชนกันวัวชนกันพวกนี้หนักส่วนพวกเราเตรียมตัวนอนเอกเนกไม่ต้องกุ้มนะไอ้บังมันไม่ได้เข้าสวรรค์กับเราปล่อยมันไปแต่อยู่ดุนยาเอามันมาก่อนอย่าให้เป็นของใครนะครับเอามาเป็นก่อนแต่ถ้ามันไม่ส่งเสียเราก็ตัดหางปล่อยสู่เราไปเถอะเราต้องไปทำงานเลี้ยงอัลลอฮ์ดีอย่างเดียวมานอนกับเราอย่างอื่นล่ะตังก็ขอเราเรื่องก็มาลูกเราก็เลี้ยงอะไรท้องกับเราทุกอย่างไม่ทำเลยอยู่คนเดียวดีกว่าต้มถั่วเขียวกินแล้วก็นอนเอกเนกสวรรค์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 ถ้ามีลูกดีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์อย่าเพิ่งเอาฉันตายนะอย่าเอาฉันตายแต่ถ้าลูกไม่รักสังเกตง่ายๆที่บอกไปไม่เคยซื้อของใหม่ๆให้เลยมันซื้อแต่ครอบครัวมันแหละมะเนี่ยนะดูดีๆเนี่ยมะว่าเส้นเนี่ยสวยไม่ทองลายเนี่ยอีก5เดือนมะว่าจี้อันเนี้ยสวยไหมมะดูดิผ้าคลุมหัวเนี่ยดูผ้ามันเออมะเอาล้อมะมาเที่ยวบ้านนะมะมาเที่ยวบ้านโอ้โหจานซุปเปอร์แวร์องุ่นไร้เม็ดแต่มาเยี่ยมแม่เงาะดีมันไม่ซื้อระกำไปให้เมาะมันกินเมาะนี่นะกินระกำนะเนี่ยแม่จะได้เลือดลมดีเคยเห็นลูกระกำไหมเออน่ากินไหมอ๋อหรอกินก็ยากนั่นชีวิตของเรานะครับทำให้ดีแล้วก็ดูสัญญาณวันกิยามัตเวลาเราได้รู้สัญญาณวันกิยามัตเราก็ไปดูแล้วอิซายาอายาลุมลายัสตักิรูนาซาตันวาลายัสตักดิมูนเมื่ออายันมาถึงอยากจะอัลลอฮ์ขอรอก่อนไม่ได้ขอรอก่อนไม่ได้ผมเคยเล่าหลายที่แล้วพี่ผมบอกให้รอผมหน่อยรอไหมไม่รอผมอยู่มักกะผมจะเดินทางกลับมาถึงวันเสาร์ผมบอกเดี๋ยวถ้าตายแล้วผมจะนำอิหม่ามให้เป็นอะไรให้ทำให้รอหน่อยนะมันตายชิงตายวันศุกร์ตายก่อนวันศุกร์แล้วเราบอกวันไหนมันจะรอกันล่ะกูรอไม่ไหวกูไปก่อนแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้ในหนังนะอยู่ในอกอยู่เฉยก็ตายไปมะเร็งตับผมเลยกลัวเลยหมอให้มาตรวจเพราะว่าบางทีมือเท้าร้อนหมอบอกน่าจะเกี่ยวกับตับเวลาบอกอย่างนี้ปุ๊บพี่น้องสูตรของความทุกข์คือสิ่งที่เราไม่ชอบฉะนั้นอย่าไปรู้หมอให้ผมมาตรวจที่โรงพยาบาลผมไม่ไปแล้วผมไปตรวจวันแรกหมอบอกว่ายังไม่ละเอียดขอให้มาอีกวันหนึ่งใครจะไปอ่ะคนเป็นโรคเนี่ยมันเหมือนรอความตายอย่ารู้ดีกว่าเราจะได้มีสุขเหมือนกันอย่าไปรู้ว่าใครว่าเรามีคนว่าผมมีไหมมีเพื่อนๆผมรับหลังว่าผมทั้งนั้นแหละหาว่าผมเป็นคณะใหม่ซุปแมนไปแล้วเป็นคณะใหม่เราจะฟังทำไมฟังระบาดหูทางที่ดีไม่ต้องการบาดหูอย่าไปเจอมันเราก็อยู่แบบนี้แหละอยู่กับดารุสสลามบ้างบรรยายที่นู่นบ้างบรรยายที่เขาจะให้ไปบรรยาย
เราก็ไปบรรยายเราก็มีแต่ความสุขดูใบหน้าดิเนี่ยใบหน้าชาวสวรรค์ไหนดูใบหน้าสินี่ใบหน้าชาวสวรรค์นะครับเวลาอาจารย์มาถึงเราไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไปรออะไรตอนนี้รีบทำอย่างเดียวขอให้ช้าขอให้เร็วก็ไม่ได้และนบีห้ามเลยนะครับอยากตายนี่วันนี้ตายไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ตายไปเท่าไหร่แล้วสงกรานต์พกปืนยิงกันตายขับรถเร็วตายเราล่ะนั่นแหละคนที่ถึงความตายอัลลอฮ์ให้มีซะบับแต่จริงๆแล้วอัลลอฮ์กำหนดวันตายของเขาเป็นแบบนั้นอัลลอฮ์กำหนดความตายของเขาเป็นแบบนั้นแล้วของเราล่ะจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้แต่รู้อย่างเดียวขอให้ตายดีอย่าตายขณะนั่งดูละครช็อกอย่างเงี้ยไม่ได้หรือตายขณะกำลังนั่งตีวงกันเลยเอาชองเอาทองมาโชว์กันเอาลูกมาคุยอวดกันเอาบ้านมาคุยเฮ้ยได้ข่าวว่าปลูกบ้านใหม่หรออ๋อหมดไป2ล้านเองไอ้ตรงเองนี่แหละกำลังคุยเลยไม่ได้ตะกับบทนะ2ล้านเองซื้อรถมาใหม่ป้ายแดงเฮ้ยซื้อรถมาเท่าไหร่ล่ะรถเดี๋ยวนี้เนอะมันก็แพงนะซื้อมาเท่าไหร่ล่ะล้านห้าเองเนี่ยแหละไอ้ตรงเองนี่แหละบาปฉะนั้นดูด้วยนะครับดูอย่างอาจารย์อับดุลนาซิดแกสบายแกไม่มีบาปเคยเห็นรถอาจารย์อับดุลนาซิดไหมใครไม่เคยเห็นรถอาจารย์อับดุลนาซิดเลยใครเคยเห็นเป็นยังไงเบนไหมพี่น้องลองไปดูแต่อาจารย์อับดุลนาซิดแกภูมิใจของแกก็บอกแกมีรถแรงคันหนึ่งฉะนั้นพี่น้องก็ดูแลอาจารย์อับดุลนาซิดด้วยนะไอ้ที่ผมพูดอาจารย์ให้ดูแลอาจารย์อับดุลนาซิดน่ะนั่นมันหมายความว่าเพื่อนอาจารย์อับดุลนาซิดด้วยนะฟังเนี่ยต้องให้ตีความไม่ออกอาจารย์อับดุลนาซิดน่ะพี่น้องเวลานั้นก็ทําถามอาจารย์อับดุลนาซิดจะเปลี่ยนยางเมื่อไหร่บอกฉันนะฉันให้ซีกนึงอย่างเงี้ยอ้าวคนละซีกละซีกละซีกเดี๋ยวมันก็ครบโอ้โหจะให้ร้องได้เหรอผมไปเปลี่ยนยางมาน่ะอัลเลาะห์พี่น้องจัดอุมเราะห์จัดฮัจญ์แทบหมด4ล้อ 20,000 ล้อละ 5,000 อัลเลาะห์แล้วเวลาเราบอกมีเกียร์2ไม่มีพี่อย่าขับเลยอันตรายมันขู่เราแบบนี้เอาไงวะเอาเกียร์ดีเอาเกียร์ดีโดนไปล้อละ 5,000 10,000 อัลเลาะห์เครียดเลยเนี่ยแล้วตังเราเด้อตังชาวบ้านยืมก่อนแล้วเดี๋ยวก็รอค่อยๆทยอยนั่นนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องอยู่ดูแลความดีเนี่ยเราไม่ต้องดูใครอาจารย์ดุลนาซิดในหน้าดูแลนะครับผมบอกพี่น้องเลยถ้ามีตังนะถ้ามีตังมีซะกาตดูแลอาจารย์ดุลนาซิดไม่ผิดหวังผมดูแล้วอ่ะผมนี่ก็ไม่รวยหรอกจนแต่สาวว่ายังน้อยกับอาจารย์ดุลนาซิดอันนี้เขาไม่รู้หรอกเขาอยู่ข้างบนเราไม่ได้นินทานี่เราบอกพี่น้องมีตังนะเวลามาเรียนอาทิตย์นึงอ่ะ20บาท50บาทแบ่งๆอาจารย์ดุลนาซิดบ้างให้บางทนายนี่ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งให้อาจารย์ดุลนาซิดรอพี่น้องลูก3 4คน5คนน่ะกำลังอย่างกับไดโว้วาบวาบกำลังกินทั้งนั้นเลยแล้วอาจารย์ดุลนาซิดหนูแกเลี้ยงไหวไปรับใครมาอีก2คนอัลเลาะห์ผมเตรียมเลยเนี่ยเรื่องรอมฎอนเนี่ยผมจะให้ข้าวซะกาตอาจารย์อับดุลนาซิดเยอะเลยเพราะว่ามันมีคนให้ข้าวสารฟิดดียะผมพี่น้องรู้ไหมในรอมฎอนที่แล้วมีคนเอาข้าวฟิดดียะให้ผมจัดการเนี่ย12ตันเยอะไหม12ตันน่ะมีคนโทรมาอาจารย์เนี่ยมะฉันไม่ได้บวช10ปีอาจารย์ป๋าฉันไม่ได้บวชเอาไปเลย50ปีรวยละลูกรวยเพราะว่าป๋าตอนหนุ่มๆไม่บวชแล้วตายไปแล้วไอ้คนนี้20ปี10ปี5ปีอัลเลาะห์พี่น้องคิดดูซะกาตข้าวสารเนี่ยกองที่ศาสนูเนี่ย12ตันน้องว่าน้อยเหรอโทรมาไอ้เราก็จ่ายคนจนจ่าย
ให้จานดูซิดบ้านทำยุบชาวดาวซิดหมดยังหมดแล้วโอ้โหนี่มันไดโว้นี่ว่านี่มันยิ่งกับมอดกินกับปวกอีกฉะนั้นพี่น้องดูแลโต๊ะคู่คนจนดูเลยนะครับน่าดูมากแต่ถ้าหน้าเขามันไส้ก็ไม่ต้องไปให้บางคนน่ะจนหน้าตาหน้ามันไส้ก็อย่าไปให้ถ้าเก๊กๆๆๆก็เอา20บาทพออาจารย์ดูซิเก๊กมั้ยไม่เก๊กเชียวนั่นแหละให้เลยครับเขาเป็นเพื่อนผมถ้าพี่น้องให้ผมจะได้ไม่ต้องให้ อ้าวนั่นคือเหตุการณ์วันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นคราวนี้มันมีเหตุการณ์อีกก่อนจะเกิดวันกิยามะห์อันนั้นก็คือมันเหลือ5นาทีอันตาลิดัลอามะตุร็อบบะตาฮาอันนี้ก่อนวันกิยามะห์นะพ่อแม่จะออกลูกมาเป็นนายออกมาเป็นนายไงรู้ไหมพี่น้องปกติต้องมาเมื่อยตรงไหนนวดมาหิวยังมานั่ง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 ไม่ต้องลุกเดี๋ยวหนูไปยกสำรับมาเองนี่ลูกกตัญญูถ้าลูกเริ่มอกตัญญูคล้ายๆผมฉันเนาะมาทำนั่นหน่อยดิมาทำนี่หน่อยดิแต่มายังสาวไม่มีปัญหาธรรมะ80ธรรมะผมแล้วเนี่ยยังขูดมะพร้าวอย่างกับแม่เบี้ยเงี้ยเคยดูแม่เบี้ยไหมที่มันคาดหน้าอกแต่มะของผมไม่ได้คาดมะผมยกไอ้นี่เขาเรียกกระหิ้วนะครับอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่นะที่ยานเนี่ยเพราะเราเนี่ยนี่ดูจนยานนะครับนั้นลูกที่ซอและคือลูกที่ดูแลพ่อแม่แต่นบีบอกว่าสัญญาณของคันใกล้กิยามะห์ลูกจะทรยศแม่แม่ว่าอะไรไม่ได้มันเถียงคำหนึ่งมะไม่รู้หรอกมะอยู่เฉยๆดีกว่าประโยคเนี่ยเนี่ยลูกนรกจำไว้เลยนะครับอย่าพูดอย่างนี้ถึงแม้ว่ามะเราไม่รู้ก็อย่าไปพูดแบบนี้เสียใจเขาเสียใจมะอยู่เฉยนะมะบ่นเยอะจังไม่อยู่แล้วไปเช่าอพาร์ตเมนต์ดีกว่าลูกนรกนี่ลูกอย่างนี้จำไว้เลยนะครับเนี่ยสัญญาณหรือสัญลักษณ์ชาวนรกเนี่ยลูกแบบนี้แหละมะบ่นไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างแต่เวลาจะส่งเสียมะให้ตังมะต้องขั้นขออย่าให้พ่อแม่ขอตังนะพี่น้องอย่าให้พ่อแม่ขอตังค์ถ้าใครยังมีรุ่นนี้ก็ตามอย่าให้พ่อแม่บอกขอตังค์หน่อยนะขอตังค์200สิอย่าให้ออกจากปากมายัดมีตังค์ยัดเข้าไปพี่น้องเขาอยากใช้อะไรใช้ไปนะอูซุบิลลาห์ผมไม่เห็นตะกับบทนะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ยกโทษด้วยผมไม่ให้มะผมขอตังค์ผมเด็ดขาดผมให้ตังค์ป๋ามะผมแล้วผมน้องๆบอกบังป๋าน่ะชอบเอาตังไปเลี้ยงคนช่างเขาความสุขของเขาเขาอยากเลี้ยงใครเลี้ยงไปหมดไปเรามีหน้าที่ให้ไม่ต้องไปบอกป๋าใช้ตังเบาๆหน่อยนะเขาอยากใช้หมดเรื่องของเขาไม่ต้องไปแนะนำเขาฉลาดถ้าเขาโง่นะที่เท่ายัดปากเราตายตั้งแต่เด็กๆแล้วเลี้ยงมาจนโตมีการศึกษาส่งโรงเรียนเอกชนค่าเทอมเสียป๋าเราโง่เหรอมาเราโง่เหรอฉะนั้นเวลาให้ตังมาตังป๋าเขาจะไปแจกใครให้ใครไม่ต้องไปห่วงเขาฉลาดเขาอยากได้บุญนี่ผมเลยเตือนน้องๆเรียกน้องๆคุยเลยป๋าเอาตังไปแจกใครหรือป๋าเลี้ยงใครไม่ได้ซื้อของเข้าบ้านเอาตังไปเลี้ยงเพื่อนๆหมดตามร้านอย่าพูดกับพ่อแม่เด็ดขาดป๋าไปเลี้ยงทำไมอ่ะอย่านั่นคือความสุขของเขาความสุขของเขานะครับฉะนั้นพวกเราเนี่ยผมเห็นไม่ใช่ที่นี่นะหลายที่ลูกทรยศพ่อแม่ด้วยคำแบบนี้แหละอยู่กับพ่อแม่รู้สึกอึดอัดใจกูไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ดีกว่าแทนที่จะอยู่ได้ใกล้ชิดพ่อแม่อย่างน้อยก็เอาน้ำเย็นให้มะกินต้มน้ำร้อนให้ป๋ากินบ้างแต่นี่ไปอยู่อพาร์ตเมนต์ถึงเดือนได้เงินมาเอามะให้ตังนะเนี่ยนะ 2,000 มะไม่ได้ใช้อะไรเขาอยากได้แบบนั้นเหรอเขาอยากได้แบบนั้นมาอยู่ดีอดก็อดด้วยกันมีก็มีด้วยกัน
แต่นี่ไปเอาสบายกูขี้เกียจอยู่เดี๋ยวมะบนลองนะครับดูแลพ่อแม่ให้เต็มที่อย่าคิดว่าเงินมันมีค่าใหญ่กับพ่อแม่สัญญาณวันกิยามะฮ์คือนบีบอกแล้วลูกจะออกมาทรยศพ่อแม่แล้วพ่อแม่จะกลายเป็นคนโง่ในสายตาลูกทุกอย่างลูกฉลาดหมดเลยวันหนึ่งที่ผมตอบัตตัวอย่างหนักเลยผมยังเสียใจไม่หายเลยวันนั้นผมไปบ้านมะผมที่คลอง14หนองจอกเนี่ยหลังวัดเนี่ยมีคนโทรศัพท์เข้ามาพี่น้องแล้วก็บอกว่าบัตรผมเนี่ยถูกกดบัตร ATM ถูกกดไอ้เราก็โอ้โหแล้วก็จากไหนเนี่ยจากธนาคารมันแก๊งต้มตุ๋นจากธนาคารเชื่อไหมพี่น้อง5โมงเย็นน่ะมันโทรมาเอ้าเดี๋ยวคุณติดต่อกับนายตำรวจนะนี่ร้อยตำรวจเอกอะไรไม่รู้วางแผนดิเชื่อไหมผมเนี่ยนะคิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองเก่งจบต่างประเทศการศึกษาสูงป๋าจบป.4 ป.6 มันจะมาสู้เราได้ยังไงป๋าบอกว่าลูกถูกหลอกหรือเปล่าเชื่อไหมณวิธีนั้นน่ะผมนึกในใจกับป๋าผมไงนะคนการศึกษาน้อยก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องรู้ไหมผมขับรถเหยียบกระจายเลยนะมาถึงตู้เนี่ยไอ้นี่ไอ้ห้างอะไรเนี่ยไอ้โลตัสหรืออะไรอ่ะผมก็รีบเอาบัตรไปแย่เลยป๋าบอกมันถูกหลอกหรือเปล่า5โมงใครจะโทรมาลูกโทษหมดเลยเธอเอาตังค์ไปเปล่าโทษแม่บ้านแม่บ้านโมโหโอ้โหโกรธกันหลายวันก็จะกล่อมหายเอาตังค์ไปกดบอกมาซะดีๆเงินคุณออกไปกี่หมื่นน่ะงามละมึงดูมันลักบัตรไปกดแล้วไม่มีใครรู้รหัสนอกจากแม่บ้านคนเดียวเรากับแม่บ้านแล้วป๋าบอกอย่าไปเลยลูกมันถูกหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันแก๊งต้มตุ๋นความที่อัลเลาะห์ปิดสมองพี่น้องวิ่งมากดเอาบัตรเสียบมันก็บอกให้ผมเนี่ยกดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อัลเลาะห์เตือนสติปั๊บเฮ้ยทำไมให้เราเช็ครหัสล่ะเราเปลี่ยนใหม่กดรหัสเราเองไม่ตามมันกดตึกขึ้นมาดูคดีเราจำได้ว่าในธนาคารมีตั้งอยู่ครบอ๋อหรอกูถูกหลอกแล้วดีไม่กดอีกไอ้นั่นส่งตังไปพี่น้องนี่ผมมานี่กลับไปขอโทษป๋าผมเลยป๋าขอมาอัพนะที่คิดว่าลูกฉลาดกว่าพ่อผมบอกว่าป๋าไม่รู้หรอกเรื่องพวกนี้นี่ตังถูกอายัดร้อยตำรวจเอกแล้วมันทุกอย่างเป็นตำรวจหมดเลยพี่น้องนี่คือสัญญาณที่เวลาคนจะพลาดน่ะให้มันจบเมืองนอกก็พลาดแต่อัลลอฮ์ยังรักอยู่เสียบัตรไปแล้วพี่น้องตังค์จะไม่หลุดน่ะอัลลอฮ์ให้อยู่ฉะนั้นอะไรถ้าเป็นของเรามันจะกลับมาเป็นของเราอะไรถ้าไม่ใช่ของเราจำไว้เลยมันจะไม่ใช่ของเราสามี10ปีที่แล้วเป็นของเราอ่ะจบพอดีวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับจำให้ดีเลยนะครับสัญญาณอะไรถ้ามันเป็นของเรามันจะเป็นของเราถ้ามันไม่ใช่ของเรายังไงมันก็ไม่ใช่ของเราอัลลอฮ์องค์เดียวที่เราจะกลับไปหาพระองค์อะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม